ดูบอลนอนกินสวัสดีนะครับคุยก่อนเกมบอลเดี่ยวคืนนี้ประจำวันเสาร์ที่6มกราคมนะครับวันนี้ฟุตบอลแข่งขันกันถือว่าหลายคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบอลถ้วยของสเปนนะครับซีเรียอิตาลีและก็ในส่วนของ FA ครับนะครับซึ่งวันนี้ก็แข่งขันกันประมาณเกือบ20คู่เลยทีเดียวนะครับอันหนึ่งคู่ที่ยกมาในวันนี้นะครับเป็นศึก FA ครับอังกฤษนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมสิงโตน้ำเงินครามเชลซีวันนี้เล่นในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับพบกันมาเยือนของทางเปรสตันนะครับจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งในค่ำคืนนี้นะฮะสองทีมนี้เทียบชั้นกันแล้วแน่นอนเชลซีดูดีกว่านะครับเพราะว่าอยู่ในลีกที่ใหญ่กว่าส่วนเปรสตันก็รองไปนิดนึงนะครับในส่วนของแชมเปี้ยนชิพนะฮะเปรสตันเนี่ยถ้าเป็นฤดูกาลก่อนนี้ผมคิดว่าผมชอบนะเป็นทีมที่ทำเงินให้กับผมนะครับแต่มาในฤดูกาลนี้อันดับนี้ก็ตกร่วงลงไป10กว่าเลยนะครับปีนี้จึงไม่ค่อยมีความมั่นใจกับเปรสตันสักเท่าไหร่นะครับบวกกับเชลซีนะครับถ้าโดยรวมแล้วฤดูกาลนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจนักนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆที่ผ่านมาในส่วนของขุมกำลังแนวรุกก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับก็คือเริ่มยิงประตูได้และก็กอบกวยชัยได้ในแต่ละนัดนะครับในช่วง 4-5 นัดที่ผ่านมาแต่ปัญหาก็ยังเรื้อรังกันอยู่นะครับสำหรับเชลซีก็คือในส่วนของนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บเยอะเกินไปในทีมนะครับการหมุนเวียนนักเตะอะไรก็จะเป็นปัญหาของโค้ชไฟนะครับหมุนเวียนกันบ่อยก็จะทำให้ไม่เข้าขากันทีมเวิร์คขาดหายไปนะครับและในส่วนของเชลซีเนี้ยในส่วนของแนวรุกที่มีปัญหาในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือในส่วนจังหวะสุดท้ายนะครับจะเปิดไม่เปิดจะยิงก็ไม่ยิงนะครับครอสไม่แม่นพาสก็ไม่แม่นนะครับหลังๆมานี้ก็เริ่มปรับจูนกันได้นะครับหลังจากที่พักสเตอร์ลิงไปเนาะสเตอร์ลิงนี่เป็นนักเตะที่อาจจะมีประโยชน์ในส่วนของการทะลุทะลวงนะครับแต่ในเรื่องของการผ่านบอลอะไรไม่ค่อยมีเชิงสักเท่าไหร่นะครับหลังๆมานี่เชลซีก็จะใช้โบรย่าเป็นหน้าเป้านะครับก็คนที่มีรูปร่างสูงใหญ่พักบอลได้นะครับแต่ความเร็วอาจจะไม่ค่อยมีนะถ้าไปเทียบกับทางนิโคลัสแจ็คสันนะครับชื่อชั้นนิโคลัสแจ็คสันอาจจะดูน่ากลัวกว่าแต่ความเด็ดขาดเนี่ยมันก็ขาดหายไปตามฟอร์มของกองกลางเชลซีนะครับตอนนี้ก็สลับโบรย่ากับพวกนิโคลัสแจ็คสันนะครับปีตอนนี้ก็มีมูดริกกับสเตอร์ลิงนะที่เป็นปัญหาไม่ค่อยมีการเล่นเป็นทีมเวิร์คสักเท่าไหร่นะครับเล่นกับตัวเองนะฮะกลมหน้ากลมตาเลี้ยงอย่างเดียวไม่ค่อยจะประสานงานกับเพื่อนๆนะครับแต่ตัวอื่นที่มาประสานในส่วนฝั่งขวาตอนนี้พอปฟอร์มมากๆนะครับสำหรับมาดูเอเก้นะครับแล้วก็โคปาเมอร์นะวันนี้เชลซีจะจับแผนมาแบบไหนนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาคู่นี้ก็ขอไปสรุปผลเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานวิเคราะห์คู่สเปอร์ไปแล้วก็เล่นไปด้วยนะครับคิดว่าน่าจะมีเม็ดที่2ตามมานะครับแต่ก็โอ้โหต่อไปในราคา1ลูกควบนะครับชนะไปแค่1ประตูต่อ0นะครับสเปอร์ทำได้แค่เฉือนในสนามตัวเองนะสำหรับทีมเบอร์ลี่นะครับใครตามสเปอร์ก็เสียครึ่งนะครับใครที่ตามอีกราคา1หรือว่า1ลูกก็เจ้ากันไปนะครับและอีกคู่หนึ่งที่ออกตัวไปอีกตัวนึงครับในศึกของลาลิก้าโปรตุเกสนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนกับเอสโตเรียลนะครับได้สูงไปในราคา3ลูกควบนะครับจบเกมทางลิสบอนถล่มเอสโตเรียลไปแบบ5ประตูต่อ1กินหวานๆไปเลยนะครับสำหรับบินนี้นะฮะสนใจตามมาในไลน์นะครับ @b007 นะครับมาเชียร์มาแช่งมาตามมาสวนได้หมดเลยส่งให้ทุกคนที่ติดตามไลน์ดูแลทุกคนนะครับมีปัญหาอะไรสามารถแจ้งมาได้เลยนะหรือว่าจะคุยเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับคุยเกี่ยวกับฟุตบอลก็แน่นอนมีปัญหาเกี่ยวกับฟุตบอลอยากไม่รู้จะไปในทิศทางไหนนะครับก็มาปรึกษากันได้นะครับนอกจากแนวทางที่ผมส่งไปนะโอเคนะครับก็มาคุยเกี่ยวกับฟุตบอลได้ทุกเมื่อนะครับอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับก็แอดตาแอดไลน์มาตามมาได้เลยนะครับb007นะครับอ่ะโอเคคืนนี้ส่งไปแน่นอนนะครับจะคัดคู่ที่สวยๆส่งไปให้กับทุกคนที่ติดตามไลน์นะฮะอ่ะโอเคก็มาเริ่มกันในส่วนของข้อมูลของเชลซีแล้วก็เปรสตันนะครับมาดูแผนเชลซีกันก่อนนะครับวันนี้เชลซีมาในแผนเดิมนะครับ4-2-3-1ผู้สัมประตูเป็นเพทโควิกนะครับหลัง4แบ็คซ้ายยังใช้โควิลนะครับเนื่องจากเบนชิเวลยังมีอาการบาดเจ็บเรื้อรังยังไม่หายเลยนะก็ใช้ตำแหน่งนี้ไปนะครับโควิลก็อาจจะเล่นดีในบางนัดนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับตำแหน่งนี้สักเท่าไหร่นะเพราะเนื่องจากเป็นฟูลแบ็คแต่ความเร็วไม่ค่อยมีนะครับการได้เล่นในปีกซ้ายก็อาจจะรับบทบาทหน้าที่เนี่ยไปหน่อยนะครับในส่วนของเซนเตอร์ฮาฟนะครับก็จะมีในส่วนที่โกซินวาดิซาซีนะครับแล้วก็แบ็คขวาเป็นมาโลกุสโตนะครับนัดล่าสุดนี้เล่นดีมากๆหลังจากที่ผมดูถูกกันไปหลายนัดพอสมควรนะครับในส่วนมิดฟิลด์แดนกลางโฮมมิดฟิลด์นะครับมีคอนเนอร์การาเกอร์ยืนคู่กับมอยส์ไครเซโดนะครับแล้วก็หน้า4เป็นราฮิมสเตอร์ลิงนะครับคนนี้ผมก็
รู้สึกว่าเหนื่อยกับคนนี้นิดนึงอย่างที่ผมบอกนะครับเลี้ยงเก่งจริงนะครับแต่ในเรื่องของเชิงบอลการพาสบอลครอสบอลเนี่ยเป็นปัญหานะครับแล้วก็จังหวะในการเปิดนี่ก็จะส่งก็ไม่ส่งจะยิงก็ไม่ยิงนะครับพอเพื่อนคิดว่าจะยิงก็ดันส่งพอคิดเพื่อนคิดว่าจะส่งก็ดันยิงเองนะครับคนที่ไปเติมก็กร่อยๆกันไปนะสเตอร์ลิงก็เน้นในส่วนของทีมเวิร์คก็จะดีขึ้นนะครับโคปาเมอร์นะเดินเกมในส่วนแดนกลางแล้วก็มาดูเอเก้ท็อปฟอร์มช่วงนี้นะครับหน้าเป็นโรย่านะครับอารามันโดโบย่าซึ่งก็เป็นนักเตะจากแอลเบเนียนะครับตำแหน่งนี้ก็ยังพอจะมีนิโคลัสแจ็คสันอยู่นะครับตำแหน่งของเชลซีก็ถือว่าโอเคจับแผนมาได้แบบไม่คิดเหนื่อยเกินไปนะครับถือว่ายังพอมีตัวหลักในส่วนของแนวรุกนะครับขึ้นอยู่กับว่าวันนี้กองกลางกับในส่วนของปีกซ้ายขวาเนี่ยจะประสานงานกันดีแค่ไหนนะครับถ้าเปิดมาแม่นเป็นประตูเอาเป็นประตูเอาก็มีสิทธิ์ที่จะถล่มเพรสซันได้นะครับซึ่งงานนี้ไม่ใช่งานหนักเลยนะเพราะว่างานที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะแล้วก็วันนี้มาเจอกับลีกที่ดรอปลงไปนะผมว่าก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่เชลซีจะถล่มในสินสแตมฟอร์ดบริดจ์และเรียกความมั่นใจกับทีมในวันนี้ได้นะครับส่วนเพรสตันนะครับมาในแผน4-1-4-1นะครับเอาตรงๆผมก็ไม่ค่อยได้ดูถ่ายทอดสดเท่าไหร่สำหรับเพรสตันนะครับก็เลยไม่ค่อยรู้รูปแบบเกมนะก็คงจะโฟกัสที่เชลซีกับฟอร์มการเล่นก็แล้วกันนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของสถิติดีกว่านะครับสถิติ2ทีมนี้นะครับเจอกันแบบว่านานมากตั้งแต่ปี2002กับ2010นะครับและเชลซีสถิติดีมากนะครับมักจะกินขาดกับเพรสตันอย่างน้อยก็2เม็ดนะฮะ 3-1 กับ0-2 นะฮะวันนี้แล้วเชลซีวันนี้มาต่อในราคา2ลูกถ้าเอาตามสถิติก็หวังเจ้าได้อยู่นะครับแล้วรอเม็ด3เพื่อหวังกินนะครับแต่ก็ต้องตามยุคด้วยนะเชลซียุคนี้ก็อาจจะไม่ค่อยไว้ใจสักเท่าไหร่นะครับมาดูในส่วนของฟอร์มล่าสุดของทั้ง2ทีมนี้นะครับเชลซีก็เป็นการเก็บชัย4ครั้งแพ้ไป1ครั้งนะครับแพ้วูฟที่ผลงานเด่นในบ้าน 2-1 ที่เหลือเก็บชัยมาได้หมดเลยนะครับชนะนิวคาสเซิล 5-3 เป็นศึก FA Cup นี่แหละนะฮะแล้วก็ชนะเชฟฟิลด์ 2-0 เล่นในบ้านชนะพาเลต 2-1 แล้วก็ไปเยือนลูตันทาวน์ชนะมา2-3นะครับก็ถือว่าผลงานในทีมสตอร์มฟอร์ดบริดจ์ถือว่าน่ากลัวนะครับถ้าดูจาก5นัดนี้เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเพรสตันนะครับก็แพ้มาตลอดนะครับชนะมาแค่1สลับขั้วกับเชลซีเลยนะครับชนะแค่ลีดยูไนเต็ด 2-1 ดันไปชนะลีดนะแต่ทีมอื่นแพ้นะครับแพ้ซันเดอร์แลนด์ 2-0 นะครับแพ้เชฟฟิลด์เวนส์เดย์ 0-1 นะครับแพ้ทางสวอนซีซิตี้ 2-1 และก็แพ้วัตฟอร์ด 1-5นะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นการเสียประตูนะครับและก็พ่ายแพ้นะสำหรับเพรสตันเทียบฟอร์มกันแล้วยังไงก็ดูไม่น่าจิ้มสักเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เป็นต่อเพรสตันก็มีแค่ในส่วนของราคาแค่นั้นเองนะครับที่เชลซีมาตอบแพงจัดนะฮะวันนี้นะเรามาดูนักเตะบาดเจ็บก่อนนะครับจอมเวสลีย์ฟอฟานาชโลบาลาเวียส่วนใหญ่ก็เป็นผอแห่งหลังแนวรับนะครับริฟเจนคูเซร่านะครับคูคุดายาแล้วก็กองกลางอย่างเอนโซ่ฟรานันเดสเบนชิเวลนะครับแนวรุกไม่ค่อยมีปัญหานะมีปัญหาในส่วนของแนวรับที่มีอาการบาดเจ็บยาวนานเรื้อรังแล้วก็สลับตำแหน่งกันบ่อยนะครับตัวหลักที่ไม่ป่วยเลยก็คงจะเป็นเตโก้ซินวานะครับตอนนี้ก็มีดีซาซี่คอยที่จะประคองแนวรับกันต่อไปนะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงเชลซีแน่นอนนะครับทุกนัดถึงแม้ว่าจะชนะแต่ก็โดนยิงนะครับล่าสุดนี้ก็โดนลูตันทาวมา2เม็ดซึ่งมีความน่าเป็นห่วงนิดนึงสำหรับเชลซีนะครับรุกดีรับแย่นะครับเอามาดูในส่วนผลงานในบ้านกันนิดนึงนะครับสำหรับเชลซีในบ้านนะครับใน5นัดล่าสุดก็ถือว่าดูดีนะครับชนะ3เสมอ2ทีมที่เสมอก็คือนิวคาสเซิลในเกมนะครับในศึก FA ครับคาราบาวครับนะฮะเสมอกันไป 1-1 แล้วก็ชนะจุดโทษมานะครับแล้วก็ในส่วนการชนะแบล็กเบิร์นโลเวอร์เสมอซิตี้ 4-4 นะครับที่เหลือก็เป็นการชนะเชฟฟิลด์ไบรตันแล้วก็คริสตัลพาเลซผลงานจับต้องได้นะครับสำหรับใน10นัดหลังนี้มีแพ้แค่นัดเดียวกับเบรนท์ฟอร์ดนะฮะนัดต่อไปต้องโฟกัสไหมก็ต้องไปเยือนดิมิทเดิลสเปอร์นะครับสำหรับในศึก FA คัพนี่แหละนะฮะแล้วเล่นในบ้านในศึกพรีเมียร์ลีกไปเจอฟูลแลมนะครับแล้วก็เล่นในบ้านเจอกับมิดเดิลสเปอร์ในศึกนี้เลยนะครับโอเคนะครับมาในส่วนของการเยือนของเพรสตันใน5นัดล่าสุดมีชนะมา1กับฮัดเดิลฟิลด์ทาวน์เสมอนอร์วิช 0-0 ที่เหลือแพ้หมดเลยนะครับแพ้แบบรับคาบอย่างมิดเดิลสเปอร์ 4-0 นะครับแพ้สวอนซี 2-1 และซันเดอร์แลนด์2-0นะครับก็ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะเกิดขึ้นหลายรูปแบบนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเชลซีในช่วงยุคก่อนๆหน้านี้นะผมก็หวังที่จะถล่มได้อยู่แต่มายุคนี้ก็ถือว่า 50-50 ดาบ2คมนะครับก็มันมีส่วนดีเหมือนกันที่เชลซีมันกำลังมีความมั่นใจในส่วนของแนวรุกไม่ว่าจะปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็กลางทำเกมหน้าเป้าที่ตอนนี้ก็เริ่มยิงประตูได้นะครับนักเตะที่มาเสริมอย่างคริสโตเฟอร์เอนุนกูหรือว่ามาดูไอ้แก้เนี่ยก็ยกระดับให้เชลซีขึ้นมาเยอะเลยนะครับซึ่งทำให้เชลซีตอนนี้จากที่ผมไม่มั่นใจก็มีความมั่นใจอย่างน้อยก็
มาหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับแล้ววันนี้เล่นในถิ่นสตอนฟอร์ดบิดแล้วก็เจองานง่ายราคาที่ต่อมา2วันนี้การที่จะเล่นสูงอ่ะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เซฟสุดนะครับถ้าจะเล่นเชลซีสถิติก็ดีอยู่แล้วที่เจอกับเพรสตันแต่เป็นสถิติที่ยาวนานมากนะครับมักจะกินขาดอย่างน้อย2เม็ดนะถ้าใครจะลุ้นนะครับทีมต่างระดับแบบนี้ผมก็เน้นที่ทีมต่อเชลซีก็แล้วกันนะครับไม่เจ้าก็กินนะลูก2มาแน่รอแค่ลูก3นะครับก็ถือว่าวัดใจเหมือนกันสำหรับนี้สำหรับการให้แนวทางเป็นเชลซีนะครับอีกทางหนึ่งผมแนะนำว่าเล่นที่สูงเต็มเกมนะครับสูงเต็มเกมน่าจะมีโอกาสสุดแล้วถ้าดูจากราคาต่อที่เชลซีต่อมานะครับโอเคนะฮะเรามาดูตัวที่แนะนำกบเกือบจะบอกว่าจบกันไปแล้วมาดูตัวแนะนำกันดีกว่านะครับวันนี้นะครับถ้าดูจากราคาอะไรแล้วขอแบบผิวเผินเลยผมว่าเรอัลมาดริดน่าจะมานะครับเอาตรงในช่วงฟอร์มนัดก่อนเฉือนชนะแค่ 1-0 กับมายอร์กาวันนี้มาต่อราคาที่แพงเกินเหตุนะครับสายวัดใจเล่นเรอัลมาดริดได้นะครับเดี๋ยวยิงเป็นในศึกของโคปาเดลสเปนก็มักจะยิงเยอะนะครับแอตมาดริดก็ผมคิดว่าน่าจะจับต้องได้นะแต่ก็อย่าไปจับต้องทีมต่อในส่วนบอลถ้วยเยอะเกินไปนะครับวันนี้ราคามาตอบแพงเกินฟอร์มผมก็เลยคิดว่ามาดริดน่าจะเอาได้อยู่นะครับและตัวอื่นๆในส่วนของ FA ครับนี่ผมมองไม่ออกจริงๆนะครับเมื่อวานบอลรองก็เข้าหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคู่ฟูลแลมหรือว่าคู่สเปอร์นะครับวันนี้ก็คิดว่าทีมต่อที่น่าจะมาก็คงจะเป็นเชลซีแต่ตัวอื่นผมไม่มั่นใจนะมาดูตัวอื่นกันบ้างทีมนี้แหละครับแนะนำราก้านะครับอย่างน้อยก็น่าจะเจ้านะครับไม่เจ้าก็กินแต่ผมว่าระดับอย่างราก้าในบ้านน่าจะมีสกอร์เม็ด2ขึ้นมาได้นะครับราก้าทีมอันดับ4ของโปรตุเกสนะครับและก็เบนฟิก้าราคามีเสียวๆนิดนึงแต่ผมคิดว่ากาได้นะครับส่วนในตุรกีซุปเปอร์ลีกนะครับผมชอบแท็บซอนสปอร์นะครับแต่ราคาไม่น่าเล่นเท่าไหร่ขอผ่านก็แล้วกันนะราคามาแค่ปอๆนะครับตัวอื่นหมดแล้วนะครับที่แนะนำที่มั่นใจสุดตัวอื่นนอกเหนือจากเชลซีวันนี้ก็คงจะเป็นบราก้านะครับเบนฟิก้าเรอัลมาดริดแล้วก็บอไปที่แอตมาดริดด้วยนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการคุยก่อนเกมของคู่เชลซีเพรสตันแล้วก็คู่ที่ผมได้แนะนำไว้ท้ายคลิปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงนะเอาไปพิจารณาเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับผู้ที่รับฟังและลงทุนในด้านนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคุณดูบอลออนกินชาแนลช่องนี้ด้วยนะครับยังไม่มั่นใจไม่รู้จะไปทางไหนก็ไปติดตามไลน์กันได้เลยนะครับหากโดนใจก็จัดขัดใจก็สวนมาตามมาสวนมาแช่งมาเชียร์ได้หมดเลยนะครับอย่าลืมไปติดตามไลน์ด้วยนะ @b007 นะครับวันนี้คงขอลากันไปก่อนนะครับวันอาทิตย์มีฟุตบอลหากมีคู่ที่น่าสนใจยังไงก็หยิบยกมาวันละ1คู่แล้วก็มีแนวทางตัวอื่นในท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ